หารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับเราจะมาคุยถึงเทคนิคจิตวิทยาทางการสื่อสารที่ทำตามกันได้ง่ายๆซึ่งไม่ว่าใครก็เปิดใจให้กับคุณโดยผมหยิบเอาเนื้อหามาจากส่วนหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่าศาสตร์มืดแห่งการชักใหญ่คนจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ครับโดยเทคนิคที่ว่านี้จะช่วยอัพสกิลการสื่อสารให้ตัวเราและเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของภาษาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยติดตามฟังกันในตอนนี้ครับในตอนนี้ผมได้เลือกเทคนิคง่ายๆที่น่าสนใจมา8ข้อให้กับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มที่เรื่องแรกครับกฎเมระเบียนกฎเมระเบียนคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่ออัลเบิร์ตเมระเบียนกฎนี้ครับเป็นกฎเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าคนเราตัดสินกันที่ภายนอกเพราะกฎนี้บอกว่าความประทับใจของคนเราขึ้นอยู่กับว่าเราพึงพอใจสิ่งที่เราเห็นด้วยตามากที่สุดเช่นบุคลิกภาพภายนอกเป็นอย่างไรหน้าตาดีไหมมีเสน่ห์ไหมนะรองลงมาก็คือการได้ยินหรือฟังด้วยหูเช่นน้ำเสียงของคนคนนั้นพูดเป็นอย่างไรไพเราะสนอหูไหมอารมณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญน้อยที่สุดเลยก็คือคำพูดหรือความถูกต้องของถ้อยคำเช่นการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำคำควบกล้ำต่างๆเป็นต้นพูดง่ายๆก็คือคนเราตัดสินกันที่ภายนอกก่อนแล้วถึงมาพิจารณาเรื่องอื่นทีหลังสำหรับมือใหม่ครับถ้าอยากจะพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารส่วนมากก็มักจะเน้นไปที่เรื่องของความถูกต้องของคำพูดหรือสิ่งที่พูดมากกว่าน้ำเสียงและภาพลักษณ์ภายนอกแต่จริงๆแล้วครับในสายตาของคนธรรมดาที่มองเราเข้ามาเขาก็ต้องมองจากภายนอกกันก่อนใช่ไหมครับอย่างคำพูดที่ถูกต้องหรือการพูดชัดถ้อยชัดคำมันมีความสำคัญต่อความประทับใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตัวอย่างเช่นมีนายกของประเทศหนึ่งพูดจาก้าวร้าวไม่เคารพประชาชนเอะอะเสียงดังโวยวายชอบสั่งการชี้นิ้วแต่นายกคนนี้มีความสามารถรอบด้านเก่งมากๆพูดจาชัดถ้อยชัดคำพูดได้หลายภาษาอีกต่างหากแต่ผู้คนกลับไม่ชอบเขาไม่สนใจว่าเขาจะเก่งขนาดไหนมีความรู้ที่ดีอย่างไรเพราะผู้คนนั้นไม่ชอบบุคลิกภายนอกและการแสดงออกของนายกคนนี้ไปแล้วตัวอย่างที่กล่าวมานี้ครับแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือความเก่งอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยผู้เขียนบอกว่าต่อให้เราใช้ถ้อยคำผิดหลักภาษาไปบ้างหรือออกเสียงไม่ชัดในบางคำบางประโยคหรือผิดพลาดเล็กๆน้อยแต่หากเรามีภาพลักษณ์ที่ดีหรือสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นให้คนฟังได้ง่ายๆทำให้คนฟังรู้สึกชอบเราได้นั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนั้นครับแทนที่ตอนแรกเริ่มเราจะใส่ใจว่าฉันจะต้องอ่านคำนี้ให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำรอเรือรอลิงคำควบกล้ำทั้งหลายฉันจะพูดชัดไหมนะเครียดจังเลยหากคุณเป็นมือใหม่ครับคุณควรขัดเกลารูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองก่อนเช่นบุคลิกท่าทางให้ดูดีวิธีการพูดต่างๆพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังง่ายสบายหูหรือการรู้จักเว้นจังหวะในการพูดเป็นต้นจำไว้ค่ะว่าความประทับใจขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรกับเราไม่ใช่เรานั้นทำได้ถูกต้องเป๊ะเวอร์แค่ไหนกันต่อให้เรามีเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยหากคนเขาชอบเราเขาก็จะอนุโลมให้หรือมองข้ามมันไปได้ต่อมาเทคนิคที่2รักษาจังหวะให้เข้ากับอีกฝ่ายถ้าอยากให้เขาคนนั้นเปิดใจให้เรามากขึ้นเทคนิคนี้ผู้เขียนให้เราลองปรับความเร็วในการพูดให้เข้ากับอีกฝ่ายดูนะครับและควรปรับจังหวะจะโคนให้ตรงกันด้วยซึ่งคำที่พูดออกมาภายในเวลา1นาทีเรียกว่าความเร็วในการพูดส่วนจังหวะจะโคนคือช่วงเวลาที่ผู้พูดหยุดพักนั่นเองถ้าเขาคนนั้นพูดช้าเราก็พูดช้าตามถ้าเขาหยุดพักเราก็ควรหยุดพักตามอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งจังหวะของเขาเขาพูดด้วยความเบิกบานเราก็เบิกบานตามเขาพูดด้วยความจริงจังเราก็จริงจังตามอย่าไปล้อเล่นหรือล้อเลียนเขาอย่าใช้จังหวะที่ไม่ตรงกับฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะทำให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดและลำคาญเราได้หรือเราไม่ต้องทำตัวฉลาดรู้ดีว่าอีกฝ่ายควรทำแบบนี้สิอย่างนั้นสิอย่าเพิ่งไปรีบตอบแสดงความคิดเห็นใดๆให้เขาแบบทันควันรอจังหวะที่เหมาะสมค่อยๆพูดตามจังหวะของเขาไปแค่นี้ครับก็จะทำให้เขานั้นเปิดใจให้เรามากขึ้น
ต่อมาเทคนิคที่3อย่าปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นเหม็นแหมสำรวจตัวเองทันทีเลยนะจ๊ะสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณฟังเป็นคนที่มีเทคนิคการพูดที่เพอร์เฟคเลยสามารถตั้งคำถามและสร้างบรรยากาศได้เก่งกว่าพิธีกรชื่อดังเสียอีกแต่ปากของคุณมีกลิ่นทุเรียนกับกลิ่นกระเทียมผสมกันโอ้โหอย่าให้อ้าปากเลยนะจ๊ะกลิ่นก็โชยมาแล้วเมื่อมีกลิ่นปากเหม็นแบบนี้การไปพูดคุยกับคนอื่นคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากแน่ๆหรือบางคนก็มีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อเหม็นหึ่งโชยมาไกลเลยบางคนใส่เสื้อผ้าซ้ำๆเหม็นเน่าแล้วเหม็นเน่าอีกไม่ยอมซักสักทีหรือบางคนหัวเหม็นแล้วมา5วันไม่ยอมสระผมหัวนี่เป็นกลีบเลยทีเดียวนะจ๊ะกลิ่นเหม็นเหล่านี้ครับทำให้เราเสียบุคลิกต่อให้หน้าตาสวยหล่อแค่ไหนก็ตามแต่กลิ่นตัวแรงทั้งส่วนบนและส่วนล่างมันก็น่าเป็นห่วงเรื่องกลิ่นนี่มันจริงๆเลยใช่ไหมครับหากบ้านเราเหม็นเราก็หงุดหงิดแล้วหากไปพักโรงแรมเหม็นๆก็ทำให้เราไม่อยากมาโรงแรมนั้นอีกห้องน้ำห้องท่าถ้ามีกลิ่นเราก็ไม่อยากเข้าก็เหมือนกับตัวเรานั่นแหละครับหากมีกลิ่นคนก็ไม่อยากเข้าใกล้ดังนั้นอย่าประมาทเรื่องกลิ่นสำรวจกลิ่นของตัวเองเสมออย่าปล่อยมันเอาไว้เพราะมันจะทำให้เรานั้นลำบากได้ดังที่ผู้เขียนบอกเอาไว้ว่ากลิ่นเหม็นคือตราบาปใครๆก็ไม่ประทับใจต่อมาเทคนิคที่4พูดในสิ่งที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอยู่เวลาที่เราเจอใครสักคนที่ไม่คุ้นเคยเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมครับก็ได้แต่พูด small talk ทักทายทั่วไปเช่นพูดถึงสภาพอากาศวันนี้ร้อนจังนะครับวันนี้หรือแบบดูท่าทางวันนี้ฝนจะตกนะครับในหนังสือบางเล่มครับก็บอกว่าหากไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็ให้เริ่มต้นคุยเรื่องดินฟ้าอากาศดูนะแต่ขณะเดียวกันก็มีหนังสือบางเล่มบอกว่าเราควรเลี่ยงการพูดถึงเรื่องสภาพอากาศในการพบปะกันครั้งแรกแต่ในหนังสือเล่มนี้ครับศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนผู้เขียนบอกเอาไว้ว่าไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูกเพราะสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราควรพูดในสิ่งที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอยู่และให้เราแสดงออกว่าเราก็คิดหรือรู้สึกแบบเดียวกันตัวอย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายมีท่าทีตื่นเต้นที่เราพาเขามาออกเดทห้ามถามเขาว่าตื่นเต้นหรอครับแต่ให้เราพูดไปว่าตื่นเต้นจังเลยนะครับปกติคุณมาที่แบบนี้บ่อยไหมเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารที่จะทำให้คนประทับใจเราก็คือความรู้สึกปลอดภัยเราต้องทำให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกปลอดภัยและคิดว่าเฮ้อโล่งอกไปทีนะเขาก็รู้สึกเหมือนกับเราเลยนึกว่าเราเป็นแบบนี้คนเดียวเสียอีกต้องทำให้เขาคนนั้นมีความรู้สึกปลอดภัยสบายใจที่อยู่กับเรานะครับห้ามทำตัวเก๊กวางมาดวางฟอร์มจะยิ่งทำให้เขานั้นเอาใจหนีห่างคุณออกไปอีกการพูดในสิ่งที่คาดว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอยู่และให้เราแสดงออกว่าเราก็เป็นหรือรู้สึกแบบเดียวกันกับเขาจะทำให้เขาคนนั้นรู้สึกว่าคนนี้เข้าใจความรู้สึกของฉันดังนั้นครับการพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศหรือการเลี่ยงที่จะพูดเรื่องดินฟ้าอากาศจึงไม่ผิดเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่นั่นเองเรามาคุยกันต่อในเทคนิคที่5ที่ทำให้ใครๆก็เปิดใจให้กับคุณเทคนิคนี้ก็คือเปิดเผยเรื่องน่าอายของตัวเองหากคุณผู้ฟังมีเพื่อนหรือคนที่อยากจะสนิทสนมหรืออยากทำให้เขาเปิดใจให้เรามากขึ้นลองเปิดเผยเรื่องน่าอายเล็กๆน้อยๆของเราให้เขาฟังดูนะครับเพราะตามธรรมชาติคนเรามักเกลียดคนที่ดูเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเวลาเห็นใครไม่มีข้อด้อยข้อบกพร่องหรือข้อเสียอะไรเลยก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นดูต่ำต้อยด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกปฏิเสธดังนั้นครับหากเราเป็นคนที่ดูดีเพอร์เฟกต์ในสายตาคนอื่นก็ลองจงใจเปิดเผยจุดอ่อนหรือเรื่องน่าอายของตัวเองดูบ้างนะครับแล้วเราก็จะดูน่ารักและเป็นกันเองขึ้นมาทันทีตัวอย่างวิธีพูดที่เหมาะสมก็เช่นการพูดว่านี่คุณฟังแล้วอย่าบอกใครนะถ้าผมดูหนังผีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยล่ะหรือการพูดว่าเพราะเป็นคุณลิซ่านะผมถึงเล่าให้ฟังนะผมเคยอ่านการ์ตูนปังปอนแล้วร้องไห้ด้วยล่ะคุณหรือการพูดว่านี่ผมไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะผมเรียนเก่งมากๆเลยแต่ที่น่าอายเลยก็คือผมเคยราดกางเกงต่อหน้าเพื่อนๆมาแล้วประมาณนี้ครับหากเราเล่าเรื่องอะไรที่อีกฝ่ายมีความรู้สึกร่วมด้วยก็ยิ่งดี
เช่นอีกฝ่ายก็กลัวผีเหมือนกันอีกฝ่ายมีเรื่องน่าอายแบบเดียวกันก็จะทำให้เขานั้นเปิดใจให้เรามากขึ้นเหมือนเป็นพวกเดียวกันเลยอย่างไรก็ตามครับบางคนอาจจะตั้งกำแพงในใจไว้สูงมากไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยแม้ว่าเราจะเปิดเผยเรื่องน่าอายขำขันของเราไปแล้วเขาก็ยังไม่ออหอหมกอะไรเลยก็ไม่ต้องไปพยายามฝืนให้เขาเปิดใจหรือพูดกับเรานะครับแค่เปลี่ยนไปคุยเรื่องที่เขารู้สึกไม่อึดอัดก็พอต่อมาเทคนิคที่6จงใจพูดผิดด้วยสัญชาตญาณแล้วคนเรามักไม่อยากให้ถูกเข้าใจผิดและอยากแก้ไขสิ่งผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจึงต้องใช้ประโยชน์จากจุดนี้นะครับโดยให้เรานั้นจงใจพูดผิดการจงใจพูดผิดเป็นเทคนิคง่ายๆครับที่ช่วยให้อีกฝ่ายนั้นเปิดใจคุยกับเรามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการที่เราไปทักคนอื่นว่าดูท่าทางคุณจะมีน้องชาย3คนใช่ไหมครับพอได้ยินแบบนี้อีกฝ่ายก็รีบตอบทันทีเลยว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะฉันมีพี่สาวแค่คนเดียวเองเมื่อเราจงใจพูดผิดแล้วเขาก็ตอบกลับเรามาโดยเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ให้เราตอบกลับเขาอีกทีด้วยการเอ่ยชมแบบเนียนๆต่อไปอีกอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าดูท่าทางคุณจะมีน้องชาย3คนใช่ไหมครับเขาก็ตอบว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะฉันมีพี่สาวคนเดียวน่ะเราก็ตอบไปอีกว่าโอ้ยผมเดาผิดไปเยอะเลยนะครับคุณดูเป็นคนเทคแคร์ใส่ใจคนอื่นผมก็เลยคิดว่าคุณเป็นพี่คนโตและมีน้องชายแน่ๆเลยการพูดอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้เรานั้นสามารถตีเนียนเข้าไปนั่งในใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับต่อมาเทคนิคที่7เทคนิคข้อนี้ผมอยากจะถามคุณฟังว่าหากเรายังไม่สนิทกับคนคนหนึ่งเวลาที่เราไปนัดเจอเขาในร้านกาแฟหรือร้านอาหารเราควรเลือกนั่งตำแหน่งไหนของโต๊ะอาหารครับ 1. นั่งตรงข้ามคู่สนทนาเลย 2. นั่งข้างๆคู่สนทนาและ 3. นั่งเยื้องๆกับคู่สนทนาหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่รอแล้วนะจ๊ะซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดที่ผู้เขียนบอกเราก็คือข้อ3ครับนั่งเยื้องๆกับคู่สนทนาหน่อยเพราะสำหรับคนที่เรายังไม่คุ้นเคยกับเขาการนั่งประจันหน้ากันในร้านกาแฟหรือนั่งในร้านอาหารจะยิ่งทำให้อีกฝ่ายนั้นสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมามากขึ้นการที่เราเลือกนั่งเยื้องๆกันหน่อยจึงดีกว่าเพราะมันไม่ต้องมาประจันหน้ากันตรงๆแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ถึงกับมองไม่เห็นอีกฝ่ายเลยจะสบตากันก็ทำได้จะหลบตากันก็ทำได้การนั่งเยื้องๆกันครับจึงเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดความสบายใจสามารถปรับความรู้สึกที่มีต่อกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเทคนิคในตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคการทำให้อีกฝ่ายนั้นเปิดใจและการพูดคุยสัพเพเหระเพื่อสร้างความประทับใจในครั้งแรกพบใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าเราจะสร้างความประทับใจแรกพบได้ดีแค่ไหนหากสื่อสารกันได้ไม่ดีตอนที่พบกันเป็นครั้งที่2สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่าได้เพราะคุณค่าที่แท้จริงของการสื่อสารในครั้งแรกจะถูกทดสอบด้วยการสื่อสารในครั้งถัดไปเวลาที่เจอใครเป็นครั้งที่2คนเราก็จะมักทำตัวเหมือนเจอกันเป็นครั้งแรกก็คือเหินห่างเขินกันจึงทำให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ราบรื่นซึ่งในเทคนิคข้อที่8ครับที่จะทำให้คนอื่นนั้นเปิดใจให้คุณในตอนนี้จึงเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเจอกันเป็นครั้งที่2ห้ามทำตัวเหินห่างเหมือนเจอกันในครั้งแรกโดยให้เราสื่อสารหรือทักทายกับคนที่เราเจอกันแล้วครั้งหนึ่งในระดับเดียวกับเพื่อนเก่าของเราเสมอเหมือนเขาคนนั้นเป็นเพื่อนคนคุ้นเคยของเราไปแล้วเพียงเท่านี้ครับก็จะช่วยร่นระยะห่างทางใจลงได้ในพริบตาเพราะมนุษย์มักจะรู้สึกดีกับคนที่ใส่ใจในตัวเขาเห็นเขามีความสำคัญหรือจำเขาได้การที่เรายังจำเขาได้แม้เจอกันแค่ครั้งเดียวก็จะทำให้อีกฝ่ายคิดว่าคนนี้ให้ความสำคัญกับฉันเป็นพิเศษซึ่งเขาคนนั้นครับก็จะมีความรู้สึกที่ดีและเปิดใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็น8เทคนิคง่ายๆนะครับไม่ว่าใครก็เปิดใจให้คุณจากหนังสือที่มีชื่อว่าศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to เทคนิคเหล่านี้จะช่วยอัพสกิลการสื่อสารให้ตัวเราและเป็นเทคนิคที่เราสามารถนำมาใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะการสื่อสารไม่ใช่เรื่องของภาษาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยแต่ก่อนจากกันผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับเทคนิคสำคัญอย่างแรกในการสนทนาเพื่อทำให้คนอื่นเปิดใจให้คุณก็คือกฎเมระเบียนกฎนี้เป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าคนเราตัดสินกันที่ภายนอกที่บอกว่า
เราควรให้ความสำคัญกับการขัดเกลารูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองก่อนความถูกต้องด้านภาษาเช่นเราควรใส่ใจบุคลิกท่าทางของเราวิธีการพูดพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังง่ายสบายหูหรือควรรู้จักเว้นจังหวะในการพูดเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือภาพลักษณ์หรือบุคลิกที่ทุกคนมองเราเข้ามาซึ่งมันเป็นตัวตัดสินว่าคนอื่นจะชอบเราหรือไม่ 2. รักษาจังหวะให้เข้ากับอีกฝ่ายถ้าเขาพูดช้าเราก็ช้าตามถ้าเขาหยุดพักเราก็หยุดพักตามอย่าไปเร่งจังหวะอย่าไปใช้จังหวะที่ไม่ตรงกับฝ่ายตรงข้ามจะทำให้เขานั้นรู้สึกอึดอัดและรำคาญเราได้ 3. อย่าปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นเหม็นสำรวจกลิ่นของตัวเองเสมออย่าปล่อยมันเอาไว้ดังที่ผู้เขียนบอกว่ากลิ่นเหม็นนั้นคือตราบาป 4. พูดในสิ่งที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอยู่และให้เรานั้นแสดงออกไปว่าเราก็คิดหรือรู้สึกแบบเดียวกัน 5. เปิดเผยเรื่องน่าอายของตัวเอง 6. จงใจพูดผิด 7. ควรเลือกที่นั่งเยื้องๆกันหากเราไปเจอกับคนที่ยังไม่สนิทและ 8. ครับวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเจอกันเป็นครั้งที่2ห้ามทำตัวเหินห่างเหมือนตอนเจอกันในครั้งแรกในหนังสือศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนของอมรินทร์ How to ครับยังมีสาระดีๆน่าสนุกอีกมากมายหากคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็กดสั่งซื้อที่ร้านหนังสือทั่วไปหรือเข้าไปเช็คราคาที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปที่ผมแปะไว้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Bookteller นะครับชอบสาระดีๆในอารมณ์สบายๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ